ความสัมพันธ์ของคนบนเรือยังเหมือนเดิมไหมคะก็ไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเดิมเนาะแต่กับผู้ชายมันก็คุยกันเรื่อยคุณเล่นค่ะไม่มีค่ะวันนี้เรามาพบตำรวจว่ายังไงบ้างมีความคืบหน้าอะไรไหมคะไม่มีอะไรค่ะเพราะแค่รายงานตัวปกติคุณแซงค่ะที่คุณกติกเขาสารภาพไปหมดแล้วเรากังวลไหมคะไม่เลยค่ะทุกคนพูดเป็นไปตามความจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรต้องกังวลเลยค่ะอย่างก่อนที่จะไปพบกันนะคะได้มาคุยกันไหมคะทางทนายคนนั้นนะคะเราไปพบกับเขาครั้งแรกในวันนั้นแล้วคือฉันตื่นเช้ามาฉันก็คิดว่าจะรีบมาสอนอแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ไปเรียนก่อนฉันก็เลยไปก็แค่นั้นเลยแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี้เขาให้คำปรึกษาอะไรบ้างฉันแบบไม่ทราบเลยนะเพราะว่าผมก็คุยกับทางแซนก็ประการที่เขาออกมาเปิดเผยเลยใช้เวลาพูดคุยกันนานไหมฉันอยู่แป๊บเดียวค่ะแล้วฉันก็กลับมาบ้านก่อนเพราะฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยแล้วก็เตรียมตัวมาสอนอคุณการคะอยากถามคลิปที่เรามาบนเรือค่ะอันนี้เป็นคลิปต่อและคลิปหนึ่งค่ะที่เราไปถ่ายที่ค่ะผมไม่เห็นอะไรเรียกว่าอะไรนะไม่แซงก็ไม่รู้เห็นหรือยังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อเขาได้เห็นแล้วนะคลิปต่อหรือคลิปใหม่คะพี่แซงฉันอยากจะมันเป็นคลิปปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทำไมฉันห้ามเที่ยวเลยเหรออันนี้ฉันอยากทราบทำไมใจดีนะคะคือไม่ใช่ค่ะคือเรื่องมันเรียนทำไมก็ได้เดือนนึงแล้วอะเนาะสิทธิ์ที่ตัวทีนี้เนี่ยคือฉันไม่มีสิทธิ์มุกอ่อนกับชีวิตฉันทำอะไรได้แบบฉันจะต้องแบบเฉยเลยจะได้ประชาชนมุกอ่อนไม่ได้ประชาชนไม่ได้ยังไงไม่ได้ค่ะจะได้จริงๆเพราะว่าเป็นคนสนิทด้วยเนาะใกล้ชิดจะชี้แจงอะไรไหมเพราะว่าเราเองก็คือไปขอเรื่องปกติเลยนะคะคือฉันอยากให้ทุกคนลองคิดว่าถ้าอยู่ในจุดเดียวกับฉันตอนนี้ค่ะคือเรื่องบนเรือมีใครต้องการแบบหรือว่าอยากให้มันเกิดแบบนั้นหรอกค่ะแค่เสียเพื่อนไปก็รู้สึกแย่พอแล้วเนาะแล้วคือมาเจอแบบนี้อีกเนี่ยบางทีมันก็เยอะเกินไปสำหรับแฟนที่ว่าแบบไม่เคยจะต้องมานั่งออกสื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะใช่แล้วคือคนเราเนี่ยมันรู้ยังไงดีอะคือใช่คือทุกคนจะต้องอยู่กับอดีตของอยู่ในความรู้สึกนะถูกไหมคะคือเราก็ต้องโอเคอะแก้โอเวอร์อีกแล้วก็ทำใช้ชีวิตของเราต่อไปให้แบบปกติที่สุดไหมอะแล้วเรื่องทำให้ตายเนี่ยค่ะเราดีหมดทำให้การเดิมทุกอย่างตั้งแต่วันแรกเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะมีการดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาโจมตีเรายังไงบ้างไหมคะก็สำหรับคนที่เกินไปก็ให้เราเรื่องนี้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของที่ทนายตุ๋ยเลยด้วยคือจริงๆเนี่ยก็คุยกับน้องแซนเอาไว้นะครับแล้วก็จะพิจารณาดูครับว่าสิ่งที่ทนายออกมาพูดพาดพิงว่าที่จะมีความเสียหายต่อแซนเขานะครับเราต้องดูว่าเขาสุจริตไหมติดชมด้วยความชอบธรรมไหมหรืออะไรที่มันเกินเลยไปเราก็มาพิจารณาดูว่าอะไรที่เราควรหรือไม่ควรที่จะเปิดฉากนะครับต้องกำลังดูอยู่ครับพี่แซงคะแล้วเราได้ติดต่อแม่ของพี่แตงโมไปได้ไหมคะไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าฉันก็ไม่ได้รู้จักคุณแม่ของเขามาก่อนนี้เรียนกันตามตรงนะเราได้คุยกับพี่ปอพี่โรเบิร์ตไหมคะว่าเขาจะไปเกิดคุณแม่มาไหนได้ติดต่อไม่รู้จักเลยเพราะปกติแล้วเขาสนิทกับพี่กติกก็จะมีคุยตามภาษาเพื่อนกับพี่กติกบ้างล่าสุดสภาพติดต่อพี่กติกก็ต้องถามพี่กติกดูเนาะก็แต่ความสัมพันธ์ของคนบนเรือยังเหมือนเดิมไหมคะก็
ไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเดิมเนาะแต่ก็คุยกันแล้วคุยกันเรื่อยทนายเดชาบอกว่าหลังสงกรานต์จะมีการสรุปคดีคุณแซนมีความกังวลตรงไหนคะสักทีค่ะขอบคุณนะคะแสดงว่าคือเราก็อยากให้มันจบๆอะค่ะเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายก็จะเป็นไปตามขั้นตอนนะครับว่าพนักงานสอบสวนท่านจะมีความเห็นตอนนี้ก็คือแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปท่านก็จะพิจารณาดูว่ามีการสั่งฟ้องมาสั่งฟ้องไปขั้นตอนจะไปที่พนักงานอัยการนะครับเรื่องท่านพิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของอันนี้คดีเจริญช้าๆก็คือการทำงานของการสอบสวนกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสอบสวนตอนนี้สภาพจิตใจคุณแจ๊ดดีขึ้นบ้างไหมก็โอเคนะคะแต่จะให้ดีกันมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะอยู่ดีมาโดนคดีนี้ก็แบบอึ้งอยู่โอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโทษโทษโทษเจ็ดครับเจ็ด